นุนโดยไมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวสำหรับกิจกรรมปั่นเพื่อน้องนั้นได้เริ่มขึ้นในเช้าของวันใหม่เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้ที่ไปร่วมงานและน้องๆค่ะธนาคารออมสินยังอยากให้กิจกรรมนี้เป็นการเริ่มสร้างและชวนให้ทุกคนนั้นหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายก็คือกิจกรรมการมอบจักรยานให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านทุ่งสาราจังหวัดราชบุรีค่ะคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินนำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินร่วมกับชมรมจักรยานธนาคารออมสินและชมรมจักรยานสวนผึ้งจัดโครงการ Bike for Child หรือปั่นเพื่อน้องด้วยการปั่นจักรยานจากหน้าที่ว่าการอำเภอสวนผึ้งไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งศาลาระยะทางประมาณ35กิโลเมตรพร้อมทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการมอบจักรยานให้กับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้งซึ่งมีที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนให้สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากสิ่งบริจาคต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีการมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนจำนวน5คันซึ่งเป็นนักเรียนในบริเวณพื้นที่อำเภอจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรีครับสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมในวันนี้คุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ประกอบพิธีเปิดกิจกรรมออมสินสายสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งศาลาอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีโดยมีนายธวัชสุรบาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้เกียรติร่วมในพิธีซึ่งธนาคารออมสินมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบ้านวัดโรงเรียนโดยพิจารณาจากพื้นฐานความต้องการของแต่ละแห่งเพื่อสร้างความยั่งยืนในส่วนของโรงเรียนบ้านทุ่งศาลาธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมด้านการศึกษาเช่นการปรับปรุงสนาม BBL สนามเด็กเล่นและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาสมองของเยาวชนรวมทั้งสนับสนุนสุขภาพและอนามัยด้วยการปรับปรุงห้องน้ำและซ่อมแซมที่แปรงฟันสำหรับนักเรียนสนับสนุนเครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำและยาสามัญประจำบ้านพร้อมตู้ยาตลอดจนให้บริการตัดผมให้กับน้องๆและที่สำคัญยังได้มีการยกทีมแพทย์และพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพให้กับเด็กๆและประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะโดยที่โรงเรียนบ้านทุ่งสาราเนี่ยนะครับธนาคารสิงห์ก็ได้มีการสนับสนุนด้านการศึกษารวมทั้งถึงสุขภาพและก็สุขอนามัยณโรงเรียนบ้านทุ่งสารานะครับโดยที่ได้บริจาครวมกว่า 287,000 บาทนะครับธนาคารออมสินมองเห็นความสำคัญว่าในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุต่อความรู้สึกมากมายจำเป็นต้องมีการปลูกฝังสิ่งที่ดีให้เด็กและเยาวชนเพื่อให้เติบโตเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคตดังนั้นกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารออมสินจึงเป็นประโยชน์ที่จะช่วยทั้งชุมชนวัดและโรงเรียนให้สร้างคนที่มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไปซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ทางท่านผู้อำนวยการและคณะนี่ได้เลือกจังหวัดราชบุรีมาทำกิจกรรมซึ่งทราบว่าเขามีตั้งแต่การมามอบอุปกรณ์การศึกษามอบทุนการศึกษานะครับอุปกรณ์กีฬานะครับมาทำห้องน้ำมอบอุปกรณ์ต่างๆนี่มากมายนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็มีความมุ่งหวังที่จะเห็นแล้วก็ธนาคารออมสินนี่ก็เป็นธนาคารของรัฐที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากในพื้นที่แล้วก็จากชาวบ้านนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่มอบเครื่องดื่มน้ำดื่มแล้วก็มีการให้มาตัดผมให้กับเด็กๆนะครับมอบอาหารยารักษาผู้รุ่นพันธุ์ต่างๆให้กับทางชาวบ้านด้วยนะครับก็ต้องเป็นกิจกรรมอันนึงที่ธนาคารออมสินภูมิใจที่เราทำเพื่อสังคมแบบนี้เราก็จะทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยต่อไปเรื่อยๆนะครับต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งครับนับเป็นกิจกรรมที่ดีที่สามารถสร้างสรรค์สังคมที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการผสานบ้านวัด
และโรงเรียนรวมเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนได้ในที่สุดค่ะสมกับบทบาทของธนาคารออมสินที่ว่ามั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนท่านผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยทั่วประเทศได้แบบง่ายๆค่ะเพียงแค่สมัครบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดนะคะร่วมสนับสนุนโดย MyMo ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว